ลับมาติดตามกันต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ค่ะเราจะมาพูดคุยกันค่ะถึงประเด็นการลงทุนธุรกิจเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศที่น่าสนใจโดยได้มองที่น่าสนใจจากทางด้านของ LH Bank นะคะวันนี้สิ่งที่หลายคนจับตาดูกันอยู่ค่ะก็คือการที่ตลาดหุ้นเนี่ยโอ้โหหลายประเทศทั่วโลกทำ new high หลายคนบอกก็ดีฮึกเหิมแต่สิ่งที่กังวลใจค่ะว่าจะมี correction หรือการพักฐานเมื่อไหร่อย่างไรจะได้ปรับพอร์ตการลงทุนได้อย่างถูกต้องนะคะเรื่องนี้เราก็ต้องติดตามมุมมองจากกูรูผู้รู้ดังนั้นวันนี้ติดตามกันจาก LH Bank ค่ะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็มาชวนคุณผู้ชมคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการปรับฐานเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานะครับคุณทวีรัตน์เราก็ทราบกันเป็นอย่างดีว่าตลาดหุ้นทำสถิติขึ้น all time new high นะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่เคยเห็นตลาดหุ้นร้อนแรงขนาดในช่วงที่ผ่านมามาก่อนแต่วันนี้เราก็อาจจะเห็นการปรับฐานเกิดขึ้นได้นะครับเลยจะชวนคุณผู้ชมไปดูข้อมูลตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวจะไปฟังข้อมูลวิเคราะห์กับทาง LH Bank นะครับวันนี้เราชวนคุยในหัวข้อคือการเตรียมพร้อมไปสู่ healthy correction หรือว่าการปรับฐานเพื่อที่จะไปต่อนะครับคุณผู้ชมครับถ้าไปดูตอนนี้ดัชนีหลายตัวเริ่มที่จะส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวอย่างช้าๆแล้วโดยเฉพาะในภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงการบริโภคตัวเลขการค้าปลีกคุณผู้ชมลองดูนะครับณปัจจุบันตอนนี้ปรากฏว่าทุกประเทศนโยบายการเงินต่างกดดอกเบี้ยนโยบายให้ต่ำที่สุดสภาพคล่องล้นเลยนะครับเพื่อที่จะให้การกู้ยืมต่างๆรวมไปถึงเงินไหลไปสู่จุดที่ให้ผลตอบแทนที่สูงและต้นทุนต่างๆของระบบการเงินมันต่ำเท่าที่จะต่ำได้เพื่อที่จะกระตุ้นการเศรษฐกิจและส่งผ่านไปถึงภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงสิ่งหนึ่งครับในกราฟิกแรกที่จะชวนคุณผู้ชมมาดูกันนั่นก็คือตัวผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมณปัจจุบันเช้าของวันจันทร์ที่22กุมภาพันธ์2564นี้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ10ปีจะอยู่ที่ 1.36% ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอเมริกา2ปีจะอยู่ที่ 0.11%ช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีข้อมูลของพันธบัตรสหรัฐอเมริกา10ปีที่เป็นตัวสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจและณตอนนี้เริ่มที่จะปรับเพิ่มขึ้นแตกต่างจากเมื่อ1ปีก่อนที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปโจมตีในพื้นที่ของโลกตะวันตกทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งยุโรปตอนนั้นนะครับเราก็จะได้ยินตัวนักวิเคราะห์ออกมาพูดถึงเรื่องของผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอเมริกา10ปีที่ต่ำลงอย่างต่อเนื่องตอนนี้เริ่มจะเห็นสูงขึ้นมันก็มีผลนะครับสำหรับการประเมินเรื่องของเงินเฟ้อรวมไปถึงแนวโน้มเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่หลายฝ่ายอาจจะมองว่าอาจจะปรับขึ้นหรือไม่แม้ทั่วโลกจะประสานเสียงตรงกันนะครับว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายน่าจะยังกดต่ำอย่างนี้ต่อเนื่องแต่เริ่มเห็นสัญญาณเพราะว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เป็นดัชนีชี้วัดนะครับนั่นก็คือ earning yield gapคือส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐอเมริกาขออภัยครับผลตอบแทนของพันธบัตรในประเทศนั้นๆหักกับผลตอบแทนของตลาดหุ้นมันเป็นตัวเลขที่จะเอาไว้ใช้ดูความถูกความแพงของตลาดหุ้นนั่นเองนะครับและถ้าคุณผู้ชมลองไปดูตลาดหุ้นจากข้อมูลของ investing.com เช้าวันจันทร์ที่22กุมภาพันธ์2564ดาวโจนส์ครับยังยืนอยู่เหนือ 31,000 กว่าจุดด้วยกันขณะที่ S&P 500ปรับตัวลดลงมาเล็กน้อยนะครับยังอยู่ 3,900 กว่าจุดขณะที่ดัชนี Nasdaq ซึ่งสะท้อนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับยังอยู่เหนือ 13,800 กว่าจุดบวกเล็กน้อยด้วยกันตรงนี้นี่แหละครับคือหลายฝ่ายกังวลว่าเราเห็นหุ้นทำดัชนีสูงสุดทั้งดัชนีหุ้นจีนตลาดหุ้นอินเดียตลาดหุ้นญี่ปุ่นและหลายประเทศด้วยกันตอนนี้นะครับต่างก็กังวลว่ามันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า correction หรือว่าการปรับฐานหรือไม่เพราะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอเมริกา10ปีและถ้าขยับไปดูในกราฟิกถัดไปครับกราฟิกถัดไปก็จะทำให้คุณผู้ชมเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นของตลาดที่สะท้อนสภาวะของเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาอย่างทาง S&P 500เพราะว่าผู้ที่ลงทุนในตลาดหุ้นโดยเฉพาะสนใจในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาน่าจะทราบเป็นอย่างดีนะครับว่าหุ้น S&P 500มันก็หยิบยกหุ้นตัวใหญ่500ตัวด้วยกันที่มีนัยสำคัญจาก
อุตสาหกรรมต่างๆเอามาคำนวณเอามาถ่วงน้ำหนักให้เห็นภาพว่าตอนนี้เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างไรนะครับ S&P 500ในช่วงที่ผ่านมาก็ขยับปรับตัวมากขึ้นตอนนี้เลยเกิดการตั้งคำถามว่าแล้วเราจะเห็นสิ่งที่เรียกว่า correction หรือว่าการปรับฐานหรือไม่แล้วการปรับฐานที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาเราจะสามารถนำมาวิเคราะห์รวมถึงนำไปวางแผนในการลงทุนปรับพอร์ตการลงทุนของเราอย่างไรคงจะต้องถามผู้เชี่ยวชาญนะครับจากทาง LH Bank ที่วันนี้จะเข้าสายกับเศรษฐกิจ Insight ของเราครับค่ะและตอนนี้นะคะทางด้านของคุณเพิ่มศักดิ์จากมงคลชัยครับผู้อำนวยการที่ปรึกษาทางการเงินจาก LH Bank อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเรียนถามค่ะคำถามแรกเชื่อว่าตรงใจนักลงทุนนะคะว่าโอกาสในการปรับฐานจากจุดนี้เนี่ยมีเท่าไรหรืออย่างไรบ้างคะครับผมก่อนอื่นนะครับก็ต้องเรียนแจ้งให้ทราบก่อนนะครับว่านับตั้งแต่เข้าเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับดัชนี MSCI All Country World Index เนี่ยที่รวมตลาดหุ้นสำคัญสำคัญเอาไว้นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง12วันทำการติดต่อกันส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกหรือหลายๆแห่งเนี่ยทำจุดสูงสุดใหม่นะครับโดยมีปัจจัยสำคัญมาจากอันที่หนึ่งนะครับเป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญเนี่ยขยายตัวได้ดีนะครับอันที่สองนะครับการกระจายวัคซีนเนี่ยทำได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยเฉพาะในสหรัฐอันที่สามนะครับเป็นเรื่องของนโยบายผ่อนคลายทางการครับที่ยังคงดำเนินไปอีกภาคใหญ่ๆซึ่งส่วนตัวแล้วนะครับเรายังมองว่าตลาดหุ้นในปี2021เนี่ยยังคงเป็นตลาดขาขึ้นอยู่แต่ตลาดหุ้นนะครับมันคงจะไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงเดียวนะครับระหว่างทางเนี่ยจะต้องมีการปรับฐานลงมาบ้างนะครับผมจึงอยากให้นักลงทุนเนี่ยเผื่อใจและก็เตรียมใจสำหรับการปรับฐานไว้ด้วยโดยคาดว่านะครับการปรับฐานในแต่ละรอบเนี่ยจะปรับตัวลดลงอยู่ที่ประมาณสักบวกลบ 5% นะครับจากจุดสูงสุดในช่วงที่ผ่านมาซึ่งจะเป็นการปรับฐานที่อยากจะเรียกว่า healthy correction นะครับโดยการปรับฐานเนี่ยจะทำให้ฐานของดัชนีนะครับแน่นขึ้นและเป็นโอกาสในการเข้าลงทุนของการลงทุนครับครับคุณเพิ่มศักดิ์ครับถ้ามองว่าเราจะเห็นการปรับฐานหรือว่า healthy correction เกิดขึ้นอย่างนี้นักลงทุนทำยังไงดีครับควรจะรอให้ปรับฐานลงมาก่อนและเข้าไปซื้อหรือว่าระหว่างนี้พอที่จะจัดกลยุทธ์การลงทุนยังไงได้บ้างครับครับผมคือต้องบอกอย่างนี้นิดนึงก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการคาดการณ์อนาคตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนเนี่ยไม่ควรไปโฟกัสมันมากนะครับแต่ยามที่ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับการปรับฐานเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าตลาดเนี่ยมันคงจะไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียวดังนั้นนะครับสิ่งที่นักลงทุนควรจะทำก็คือแผนการลงทุนครับเวลาที่ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นจนถึงเป้าหมายของเรานะครับเราสามารถที่จะลดพอร์ตการลงทุนตามแผนที่เราวางไว้ได้นะครับสำหรับนักลงทุนนะฮะที่ได้มีการขายทำกำไรไปแล้วบ้างนะครับหรือว่านักลงทุนบางท่านเนี่ยอาจจะมีการลงทุนในต่างประเทศแล้วแต่ว่าลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐจริงอย่างเดียวครับและกำลังหาจังหวะในการเข้าลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียจังหวะนี้นะครับก็เป็นจังหวะปรับฐานที่เป็นโอกาสที่ดีในการเข้าลงทุนครับที่ผมอยากจะฝากเอาไว้ก็คือนะครับในยามที่ตลาดปรับตัวลดลงจริงนะครับดัชนีเนี่ยเคลื่อนไหวมาที่ระดับที่เราวางแผนไว้ว่าจะเข้าลงทุนก็อย่ากังวลจนเกินเหตุนะครับแล้วก็เปลี่ยนใจไม่เข้าลงทุนแผนเนี่ยมันปรับได้บ้างนะครับแต่ว่าอย่าล้มแผนนะครับขออภัยครับค่ะก็เชื่อว่านักลงทุนหลายคนบอกวางแผนไว้แล้วพอถึงจริงเวลาจริงๆอาจจะตื่นเต้นกับตลาดแต่นี่ปัจจัยสำคัญค่ะที่เราจะใช้ในการดูว่ามันเป็นปัจจัยที่อาจจะสนับสนุนตลาดหรือกดดันตลาดได้คืออะไรบ้างคะครับปัจจัยหลักๆนะครับที่จะเข้ามาสนับสนุนและกดดันตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยจะมีหลักๆอยู่3ข้อนะครับข้อแรกนะครับจะเป็นเรื่องของการกระจายวัคซีนนะครับณตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะที่สหรัฐนะครับสามารถกระจายวัคซีนได้ดีกว่าที่คาดไว้นะครับโดยมีประชาชนชาวอเมริกันเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนที่ราว 1.7 ล้านคนต่อวันนะครับซึ่งดีกว่าที่คาดไว้ค่อนข้างมากนะครับที่ราว 1 ล้านคนต่อวันด้วยความเร็วในการฉีดวัคซีนในระดับนี้นะครับจะทำให้ในช่วงไตรมาส3นะครับของปี2021เนี่ยประชาชนราว 80% ของสหรัฐนะครับจะได้รับการฉีดวัคซีนครบ2โดสนะครับและประเทศจะมีภูมิคุ้มกันหมู่แล้วแต่ในยุโรปและเอเชียเนี่ยการกระจายวัคซีนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ดีมากเหมือนในสหรัฐแต่ก็เชื่อว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆถัดมานะครับข้อที่2นะครับเป็นเรื่องของอัตราเงินเฟ้อในช่วงรวมๆ2เดือนที่ผ่านมานะครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีของสหรัฐนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากที่ระดับ 1% มาที่ 1.3% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับปัจจัยนี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่ส่งผลบวกและส่งผลกระทบตลาดหุ้นนะครับเนื่องจากว่าการฟื้นตัวของอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันจะแสดงถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัจจัยบวก
แต่ถ้าตังเงินเฟ้อเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นเร็วเกินไปนะครับก็จะส่งผลลบต่อตลาดหุ้นเช่นกันทำให้ถึงส่งผลลบนะครับที่ภาพที่3เลยครับ3นะครับเมื่อเงินเฟ้อฟื้นตัวขึ้นเร็วเกินไปเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐนะครับเสี่ยงจุดยืนในเรื่องนโยบายผ่อนคลายทางการเงินได้ซึ่งถ้าธนาคารกลางสหรัฐนะครับส่งสัญญาณว่าจะลดการผ่อนคลายทางการเงินลงเนี่ยปัจจัยนี้นะครับมันจะส่งผลลบต่อตลาดหุ้นค่อนข้างมากอยู่เหมือนกันครับครับก็คงจะต้องดูท่าทีของเฟดต่อไปนะครับทีนี้วันนี้เราคุยกันเรื่องของการปรับฐานเพื่อไปต่อหรือว่า healthy correction มีตัวอย่างไหมครับว่าตลาดไหนตอนนี้ที่เป็นลักษณะแบบนี้บ้างครับครับจริงๆเนี่ยการปรับฐานลดลงของตลาดหุ้นเนี่ยจะนำโดยตลาดหุ้นสหรัฐเป็นหลักเลยนะครับครับตลาดหุ้นอื่นๆอย่างยุโรปและก็เอเชียเนี่ยก็คงจะปรับตัวลดลงตามนะครับมากน้อยเนี่ยก็ต่างกันไปว่าแต่ตลาดนะครับสำหรับตลาดที่น่าลงทุนนะครับเรายังคงชอบแล้วก็แนะนำให้ลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ตลาดหุ้นเกิดใหม่โดยเฉพาะในเอเชียนะครับหรือที่เรียกกันว่า emerging Asia ครับที่เน้นลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียเหนืออย่างพวกจีนนะครับฮ่องกงเกาหลีใต้และก็ไต้หวันรวมถึงประเทศในเอเชียใต้อย่างอินเดียด้วยครับค่ะนอกจากนี้มีคำแนะนำเพิ่มเติมไหมคะว่านักลงทุนควรจะเลือกลงทุนยังไงคะให้ดูแลพอร์ตของตัวเองเนี่ยให้ดีที่สุดค่ะครับผมขอสรุปนี้แล้วกันนะครับเราตอนนี้นะครับเรายังคงมองว่าในปี2021เนี่ยยังคงเป็นปีที่ดีนะครับสำหรับตลาดหุ้นทั่วโลกอยู่แต่มันคงจะไม่ดีเท่ากับตลาดในปี2020เนื่องจากฐานของดัชนีเนี่ยที่มันสูงขึ้นมาค่อนข้างมากแล้วนะครับการปรับตัวเพิ่มขึ้นและการปรับฐานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะระยะเวลาที่ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแรงๆนะครับนักลงทุนเนี่ยก็สามารถขายเพื่อลดถอนลงได้บ้างนะครับในทางกลับกันนะครับเวลาที่ตลาดปรับตัวลดลงเนี่ยก็ถือเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าลงทุนเช่นกันผมอยากแนะนำให้นักลงทุนเนี่ยเลือกลงทุนในกองทุนนะครับที่มีผลงานดีและก็โดดเด่นอย่างสม่ำเสมอเป็นหลักมีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆที่เหมาะสมกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของนักลงทุนทุกท่านนะครับในระยะยาวแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าจะช่วยให้พอร์ตของนักลงทุนนะครับเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงครับได้ครับเช้านี้ขอบคุณคุณเพิ่มศักดิ์ครับค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับกับคุณเพิ่มศักดิ์จากมงคลชัยผู้อำนวยการที่ปรึกษาทางการเงินจากทาง LH Bank นะครับก็พูดถึงการปรับฐานจากนี้ต่อไปก็จะเป็นไปได้ที่บวกลบ 5% ด้วยกันนะครับไม่มีตลาดไหนที่ขึ้นไปตลอดแล้วไม่ปรับฐานแต่ว่ารอบนี้ก็จะต้องไปดูนะครับว่าท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดที่มีต่อการเร่งตัวของเงินเฟ้อเป็นอย่างไรเพราะว่าเราเห็นการปรับเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอเมริกา10ปีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและแน่แน่นอนนะครับการลงทุนในกองทุนที่ทำกำไรได้ดีมีนโยบายในการลงทุนที่กระจายความเสี่ยงก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นกับพอร์ตการลงทุนพูดถึงเรื่องกองทุนครับคุณผู้ชมครับวันนี้ LH Bank เขามี LH Bank M Choice ใช้งานค่อนข้างง่ายทีเดียวนะครับมีฟีเจอร์ซื้อขายสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกทำได้บนโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมและนอกจากนี้นะครับติดตามได้แบบเรียลไทม์ด้วยที่สำคัญตอนนี้ตอบโจทย์ New Normal เราหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วดูพอร์ตของตัวเองจัดการการลงทุนของตัวเองได้ด้วยนะครับซึ่งแอปพลิเคชัน LH Bank M Choice เวอร์ชันใหม่สามารถไปดาวน์โหลดได้แล้วนะครับที่ App Store แล้วก็ Play Store นะครับรองรับทั้ง iOS แล้วก็ทั้ง Android ด้วยครับค่ะนี่คือข้อมูลที่เรามีมาอัปเดตกันนะคะผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามาดูความคืบหน้านะคะของศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานหรือ MOR ใน EEC กันค่ะI'm sorry.